คนเกาหลีอึง้งความสวยต่ายอรไทยสงสัยว่าคือใครหลังปรากฏตัวกลางสนามบินสำหรับต่ายอรไทยเจ้าของฉายาราชินีสาวดอกยาโลดแลนอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งมานานแล้วค่ะนอกจากเสียงร้องที่ไพเราะจับใจแล้วแต่ยังเป็นคนที่สวยอ่อนหวานนิสัยก็น่ารักทำให้ไม่แปลกใจเลยที่มีแต่คนรักและติดตาม แต่ล่าสุดกลายเป็นไวรัลดังทั่วโซเชียลเมื่อต่ายกำลังเตรียมตัวเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตแรกในสหรัฐอเมริกาของปี2023 Hash tag ต่ายอรไทย USA ทัวร์2023ขณะที่ต่ายอยู่ที่สนามบินก็มีแฟนคลับชาวไทยมาร่วมส่งให้กำลังใจให้การเดินทางและการทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี แต่งานนี้ความสวยออร่าของตายนั้นกลับไปเข้าตานักท่องเที่ยวชาวเกาหลีงานนี้เจ้าตัวถึงกับต้องถ่ายรูปตายแล้วนำมาโพสลงทวิตเตอร์หรือ X พร้อมเขียนแคปชั่นเกาหลีที่แปลได้ประมาณว่าดูท่าจะเป็นนักแสดงไทยยังไปไหนไม่ได้เพราะเซอร์วิสแฟนคลับอยู่ทั้งยังชื่นชมตายด้วยว่าสวยมากอีกด้วยหลังจากมีการเผยแพร่ภาพออกไปก็มีผู้คนมารีทวิตกว่า900 0ครั้งและรับชมกว่า9ล้านครั้ง งานนี้ทำเอาแฟนคลับชาวไทยปลื้มมากรีบเข้ามาบอกกันใหญ่เลยว่านี่คือต่ายอารไทยนักร้องขวัญใจคนไทยโดยต่ายมาในลุกเสื้อแขนยาวสีดำเรียบร้อยมิดชิดแต่สวยพุ่งมากสวยขนาดที่ว่าคนเกาหลียังตะลึงเลยสุดยอดไปเลยค่ะ